เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเรื่องเล่าจากต่างแดนกล้องวงจรปิดเรื่องเล่าที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่พบเจอมาจากในทวิตเตอร์ของคนญี่ปุ่นเขานำประสบการณ์ลึกลับที่ได้เจอจากการทำงานมาเขียนเล่าประสบการณ์บนทวิตเตอร์กล่าวถึงร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดโอซาก้าซึ่งเคยสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งก่อนจะถูกทุบทิ้งเนื่องจากเกิดไฟไหม้ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า100ศพแถมว่ากันว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นลานประหารเมื่อหลายร้อยปีก่อนด้วยเอาล่ะย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ผมยังเป็นเจ้าหน้าที่คอยออกตรวจตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละสาขาแล้วผมก็พบสาขาแห่งหนึ่งในโอซาก้าซึ่งเขาทำผิดกฎร้ายแรงของบริษัทนั่นคือเขาปิดวิดีโอกล้องวงจรปิดที่จับภาพภายในโกดังในวันถัดมาผมจึงกลับมายังร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งนี้เพื่อแจ้งเจ้าของร้านไปว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะมันผิดกฎของบริษัทแต่เขาเลือกจะปฏิเสธข้อบังคับนั้นแล้วเจ้าของร้านยังบอกอีกว่ามันถ่ายติดอะไรไม่ชอบมาพากลขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษได้ไหมผมปิดสวิตช์ทิ้งไปแล้วคุณลุงเจ้าของที่ดูแลร้านแห่งนี้ยกมือไหว้ขอผมยกใหญ่แน่นอนว่าผมไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะอนุญาตหรือไม่แต่คงต้องหาสาเหตุของมันก่อนจะนำเรื่องไปยื่นขอปิดกล้องกับทางบริษัทแม่และในเย็นวันนั้นผมเลยต้องนั่งเช็ค Data ของกล้องภาพที่ปรากฏบนกล้องเล่นทำเอาหัวใจของผมหล่นวูบขนลุกชันไปทางร่างทั้งหวาดกลัวและตื่นเต้นพางนึกครึ้มในใจว่าเอาภาพฟุตเทจไปขายยังได้กำไรมากกว่ามานั่งขายเครื่องไฟฟ้าแบบนี้อยู่อีกมั้งถ้าจะพูดให้ถูกร้านแห่งนี้เหมาะจะเป็นโรงงานที่ผลิตปรากฏการณ์สยองออกมาอย่างหนักหน่วงซะมากกว่าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียอีกฟุตเทจแรกที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเป็นภาพเด็กที่วิ่งไปรอบๆชั้นว่างของด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเสียงหัวเราะคิกคักคิกคักพร้อมกับเสียงตึงตังยังไม่น่าขนลุกเท่ากับช่วงเวลาที่รันอยู่ที่หน้าจอซึ่งบอกเวลาในวิดีโอคือ4:00ไม่มีทางที่เด็กที่ไหนจะมาวิ่งเล่นในเวลาอย่างนี้นี่มันไม่ได้เพิ่งปิดร้านเลยนะและเมื่อสับกล้องไปอีกมุมหนึ่งถ่ายให้เห็นบนเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารมีอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายเงาคนเอาแต่หมุนตัวไปทางขวาเรื่อยๆบางทีอาจจะเป็นพวกเมายาก็อาจจะเป็นไปได้แต่ด้วยรูปร่างการหมุนที่แปลกประหลาดเกินกว่าจะเป็นมนุษย์ธรรมดาเงาวูบๆที่หมุนไปทางขวาอย่างบ้าคลั่งจนหมุนหลุดขอบเฟรมวิดีโอออกไปหลังจากนั้นกล้องบริเวณหน้าร้านก็จับภาพผู้หญิงท่าทางเหมือนนางโรมสมัยก่อนพาเด็กหญิงรับใช้มาด้วยใบหน้างดงามยังกับนางในตำนานแต่ทว่าท่าทางเหมือนจงใจมองกล้องชัดๆดวงตากลมโตดำสนิทค่อยๆเบิกตาขึ้นช้าๆและเมื่อมองเลยนางโรมไปยังมุมด้านขวาของวิดีโอผมก็พบอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นสาเหตุของการที่ต้องปิดสวิตช์กล้องวงจรปิดถ้าจะให้บรรยายภาพที่เห็นก็คงเป็นชายแก่ร่างสูงราว2เมตรใบหน้าและร่างกายสู้ผอมจนเห็นแต่โครงกระดูกนั่งคุดคู้กอดเข่าหันหน้าพิงเข้ากับเสาไฟฟ้าชายแก่นั่งโยกไปโยกมาเบาๆพางมองกลับมาที่กล้องมันรับรู้ได้ว่าจะต้องมีคนมาดูภาพในกล้องนี้เหมือนนางโลมที่พูดถึงเมื่อกี้แล้วก็ดูเหมือนจะรู้ด้วยว่ามีใครมองอยู่ด้านหลังกล้องมันจ้องมองกล้องเขม่งตาไม่กระพริบมีเพียงบริเวณปากเท่านั้นที่ดูเลือนลางอย่างประหลาดสิ่งนั้นมาปรากฏตัวหน้ากล้องทุกวันทุกวันแล้วก็ทุกวันผมนึกออกเลยว่าเจ้าของร้านต้องหนักใจขนาดไหน
ที่ต้องมานั่งเช็คภาพในกล้องถึงจะกอดูแบบผ่านๆก็ตามบริเวณรอบปากเจ้านั่นถ่ายไม่ติดใช่ไหมอยู่ๆเจ้าของร้านก็เอ่ยปากจากข้างหลังของผมเล่นเอาผมสะดุ้งเฮือกใหญ่ลุงเจ้าของร้านเข้ามายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะผมชะงนใจเล็กน้อยแต่ก็หันกลับไปมองภาพฟุตเทจบนจอต่อเจ้านั่นมันขยับปากด้วยความเร็วสูงคร่ำควรอะไรไม่รู้แล้วพอดูไปเรื่อยๆก็เริ่มเห็นว่ามันขยับปากช้าลงช้าลงทีละน้อยทีละน้อยในแต่ละวันที่เหลือนายคงจะเข้าใจใช่ไหมคุณลุงเจ้าของร้านถามผมแบบนั้นก่อนจะกดปิดสวิตช์วิดีโอทิ้งแน่นอนหากอยากรู้อยากเห็นมากเกินไปคงไม่ต่างจากในหนังผีที่ผมเคยดูหรือเปล่านะอาจจะต้องทำประกันชีวิตเพิ่มก่อนจะต้องมาเปิดดูว่าเจ้านั่นกำลังพยายามพูดอะไรกันแน่อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน